วันนี้นะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็เข้ามานะครับก็คืออยากจะดูการทำตัวหนังสือนะครับเป็นแนวตั้งนะครับจากโปรแกรม Excel นะครับบนมือถือนะครับก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าOut of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow, and I know that I'll be great. How putting on a show. I know that I'ma stay loud. สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้สาระความรู้อีกเช่นเคยนะครับกับECT นะครับสาระดีจาก ECT นะครับวันนี้นะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็เข้ามานะครับก็คืออยากจะดูการทำตัวหนังสือนะครับเป็นแนวตั้งนะครับจากโปรแกรม Excel นะครับบนมือถือนะครับก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับว่าจะทำให้ตัวหนังสือแบบเป็นแนวตั้งแนวตั้งนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ยังไงก็ฝาก FC ท่านนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์กลับเข้ามานะครับผมก็จะพยายามทำให้นะครับผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ถามมาจะตรงกับคำตอบวันนี้หรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับกับคอมเมนต์ดีๆนะครับกับคุณอนุสรานะครับสมวิชัยนะครับไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์กลับเข้ามานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ2วิธีนะครับก็จะเป็นวิธีแรกจะเป็นวิธีการครับ3เซลล์นะครับส่วนวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีการแทรกนะครับแทรกข้อความนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับKeep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. ก็จะเป็นขั้นตอนที่1 นะครับก็คือวิธีแรกนะครับสำหรับการทำหนังสือตัวหนังสือเป็นแนวตั้งนะครับผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมครับว่าทำแบบนี้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ใช่ก็ค่อยคอมเมนต์กลับมานะครับก่อนอื่นนะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับ Excel ขึ้นมานะครับหลังจากทำเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับไปที่ Workbook เปล่านะครับตัวนี้นะครับเราก็เขาให้ลงชื่อเขาใช้นะครับเราไม่ลงชื่อเขาใช้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็พิมพ์ก่อนเลยนะครับโดยที่กดที่ตัวฟังก์ชันด้านบนนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับการทำตัวหนังสือนะครับแนวตั้งตัวนี้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับวิธีแรกนะครับผมจะให้ทำผสานเซลล์นะครับโดยที่คลิกที่เซลล์แรกนะครับแล้วก็คลิกคุมมาถึง10เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงด้านล่างขวามือนะครับดรอปดาวน์นะครับติ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็หาคำว่าผสานเซลและกึ่งและจัดกึ่งกลางนะครับกดเลยนะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็กดให้อยู่ตรงกลางแล้วก็กดด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับให้มันขึ้นเป็นสีเทาทั้ง2แถบเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวหนังสือมันจะมองไม่เห็นทั้งหมดนะครับเราก็มาที่นี่นะครับตัดข้อความนะครับปึ๊บนี่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆ อยากให้มันสวยก็กดนี่นะครับกดขั้นตัวหนังสือด้วยนะครับแล้วมันก็จะสวยงามนะครับนี่นะครับเคาะ1ทีนะครับนี่นะครับจะเป็นการทำตัวหนังสือแนวตั้งนะครับผมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะทำแบบนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะครับวิธีนี้นะครับก็กดที่เซลล์แรกนะครับตอนนี้ผมเอาอยู่ที่ B1 นะครับแล้วก็ติ๊กด้านบนนะครับพิมพ์เลยนะครับการทำนะครับเว้นวรรคนะครับตัวหนังสือนะครับเว้นวรรคอีกก็ได้นะครับแนวตั้งนะครับแล้วก็หลังจากพิมพ์เสร็จนะครับเราก็กดถูกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกคุมทั้งหมดเลยนะครับแบบตามรูปเลยนะครับมาถึงเลข10หลังจากนั้นเรามาติ๊กดรอปดาวน์นะครับด้านล่างขวามือหาคำว่าผสานและจัดกึ่งกลางนะครับกดนะครับแล้วก็กดให้มันเป็นสีเทาทั้ง2แถบนะครับหลังจากขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับมันจะเห็นแต่คำว่า
ตัวหนังสือนะครับให้เพื่อนๆมาที่คำว่าตัดข้อความนะครับตัวนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยนะครับวิธีที่2นะครับผมก็เข้ามาที่หน้าเปล่าๆนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับด้านบนขวามือนะครับแล้วก็กด workbook เปล่านะครับกดเข้ามาเช่นเคยนะครับเราจะไม่พิมพ์นะครับก็คือเราจะใช้คำสั่งเมนูแทรกนะครับโดยที่ติ๊กดรอปดาวน์ด้านขวามือนะครับขึ้นมาหาคำว่านะครับมันจะมีคำว่าแทรกอยู่นะครับกดคำว่าแทรกนะครับแทรกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาที่กล่องข้อความนะครับตัวนี้นะครับกดเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้มันจะกระพริบอยู่นะครับเคเซอร์มันแล้วก็เราก็พิมพ์ได้เลยนะครับการทำนะครับตัวหนังสือนะครับแนวตั้งเราอาจจะเคาะเว้นวรรคไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเคาะเว้นวรรคว่าไอ้ไว้นะครับมันจะสวยนะครับเราจะต้องเคาะ1ทีนะครับหลังจากที่เราได้แล้วใช่ไหมครับก็ตัวนี้เราสามารถเลือกนะครับคลิกคุมได้กดแช่ไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับกดแช่ไว้นะครับให้มันขึ้นหลังจากกดแช่ไว้นะครับมันจะขึ้นสีฟ้านะครับ2ขีดนะครับ2จุดนะครับเป็นหยดน้ำเราคลิกคุมนะครับหลังจากคุมเสร็จนะครับติ๊กดรอปดาวน์นะครับด้านขวามือนะครับติ๊กขึ้นมาเปลี่ยนขนาดตัวอักษรนะครับตัวนี้เอาเป็น20ไปเลยนะครับให้อักษรเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเติมสีก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับตัวนี้หลังจากได้แล้วนะครับเราติ๊กข้างนอกก่อนนะครับติ๊กข้างนอก1ทีนะครับหรือว่าแล้วก็กลับมาติ๊กอีกทีนึงให้มันขึ้นเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ลากจุดเข้ามานะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกวิธีการนึงเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวหนังสือมันเอียงๆไม่สวยนะครับก็มีวิธีแก้นะครับก็ติ๊กดรอปดาวน์ขึ้นมานะครับติ๊กดรอปดาวน์ขึ้นมาไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางมันซะนี่นะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับ2วิธีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีนึงนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลบทิ้งก่อนเลยก็ได้นะครับตัวนี้หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับให้ติ๊กดรอปดาวน์นะครับด้านขวามือนะครับติ๊กขึ้นมานะครับแล้วคำว่าหน้าแรกนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเลือกคำว่าแทรกนะครับไปที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็กล่องข้อความนะครับติ๊กขึ้นมานะครับพิมพ์ได้เลยนะครับการทำตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเคาะ1ทีเว้นวรรคนะครับแนวตั้งเพราะว่าเวลาที่เราเคาะ1ทีเว้นวรรคแล้วมันจะทำให้เวลาจัดแล้วจัดง่ายนะครับต่อมานะครับให้เรามาแก้ไขตัวอักษรนะครับเดี๋ยวนะครับแก้ไขข้อความนะครับโดยที่เลื่อนมาตรงกลางหน่อยกดแช่เลยนะครับกดแช่แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นเป็นหยดน้ำ2จุดนะครับเลื่อนคลุมตัวอักษรทั้งหมดนะครับติ๊กดรอปดาวน์ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเลือกขนาดตัวอักษรนะครับขนาดตัวอักษรจะเป็น20นะครับเอาเป็นตัวหนานะครับตัวหนาก็ได้แล้วก็ตัวกึ่งกลางจัดให้เหมือนกันเลยนะครับหลังจากเราจัดได้แล้วนะครับเราก็สามารถเติมสีได้นะครับเติมสีตัวหนังสือก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับนี่นะครับเติมแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากเราเติมแล้วเราก็เลื่อนนะครับย่นเข้ามานะครับนี่นะครับสมมุติว่าเราจะเอาเป็นตัวไปเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยืดขยายออกมาได้นะครับนี่นะครับก็ถ้ายังไม่นี่เราก็เลื่อนตัวนี้ให้มันเล็กลงหน่อยนะครับถ้าเรายังไม่มองไม่เห็นนะครับตัวหนังสือนะครับนี่แนวตั้งตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะทำเป็นตัวผมก็จะเป็นใช้วิธีแทรกนะครับหรือว่าเราจะขยายอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาที่เราจะย่อนะครับเราจะย่อชีทนะครับให้จิ้มลงไป2นิ้วแล้วก็ถ่างออกนะครับหรือว่าหุบเข้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับการทำตัวหนังสือแนวตั้งนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นเป็นแนวนอนนะครับเลื่อนเข้ามาให้เป็นแนวตั้งซะนี่นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสอน Excel บนมือถือนะครับ
ก็ที่ผมเคยทำมาก็จะเป็น EP แรกนะครับการใช้ Excel บนมือถือนะครับ EP ที่2 EP ที่3นะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับก็จะเป็น EP ที่4ก็คือ EP นี้นะครับการทำตัวหนังสือเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะทำให้นะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ขอขอบคุณคอมเมนต์ดีๆ FC นะครับที่ติดตามกันตลอดมานะครับคุณอนุสรานะครับศรีวิชัยนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับ1คอมเมนต์ของท่านนะครับก็คือการพัฒนางานของเรานะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับหอจก. AC Tractor นะครับผู้แทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์จอห์นเดียร์นะครับ0951341191นะครับได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับวันนี้ผมคงต้องลาทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Or you can lock her up and give the key to me. She likes to take it down low, down low. Drop it down to the ground floor, the ground floor. I just wanna go and explore, and explore. Ooh, baby, I just